สวัสดีเช้าวันฝนตกนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางนะครับด้วยรถตู้นะครับก็จะบอกก่อนว่าสำหรับทริปนี้นะครับเราเตรียมการมาอย่างดีแต่ก็พลาดนะครับก็คือเราไม่ได้อัดเสียงด้วยกล้องนะครับเพราะว่าเราเสียบสายผิดนะครับก็เลยต้องมานั่งพากเสียงนะครับตอนนี้เราอยู่ในหน่วยสงครามพิเศษทางเรือนะครับหรือว่านสร.นั่นเองนะครับก็เป็นหน่วยที่หลายๆคนน่าจะรู้จักนะครับซึ่งนสร.เนี่ยก็โด่งดังนะครับด้วยการไปช่วย13หมูป่านะครับที่ขุนน้ำนางนอนนะครับจังหวัดเชียงรายวันนี้ก็เรามากับรถตู้ขายกาแฟนะครับด้านหลังก็จะเห็นค่าของอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ผมขายกาแฟนะครับก็วันนี้เรามีภารกิจนะครับซึ่งเป็นภารกิจที่ผมฟังแล้วก็อยากจะทำนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันจะเป็นเหตุการณ์ครั้งเดียวในประวัติศาสตร์นะครับก็เลยตอบรับภารกิจนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเราจะไปทำอะไรนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงท่าเรือเขามาจอนะครับจริงๆอยากให้ทุกคนได้ยินบรรยากาศนะครับข้างนอกฝนตกกระหน่ำนะครับก็ผมบอกเลยว่าทริปนี้เจอฝนนะครับเจอพายุหนักเลยนะครับก็ด้านหลังก็เป็นทีมงานนะครับนักข่าวแล้วก็เป็นทีมงานของเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวเราจะลงเรือนะครับไปออกทะเลกันนะครับซึ่งเรือที่เราจะลงไปก็เป็นเรือปฏิบัติการพิเศษความเร็วสูงนะครับก็เป็นเรือของทหารเรือนะครับตอนนี้อยู่กับน้องจับนะครับจับอ้วนนะครับซึ่งเป็นนักตัดต่อนะครับแล้วก็เป็นช่างภาพแล้วก็เป็นนักบินโดรนด้วยนะครับวันนี้ก็ทีมงานของจับนะครับก็ได้เดินทางมาที่สัตหีบเพื่อไปทำภารกิจกันนะครับเดี๋ยวเราก็หยุดฝนตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางขึ้นเรือนะครับไปออกนอกทะเลกันนะครับตอนนี้ก็เดินทางนะครับออกจากศาลานะครับก็จะเห็นว่าฝนตกเปียกปอนกันเลยทีเดียวนะครับถือว่าฝนตกหนักนะครับซึ่งวันนี้ก็จริงๆถ้าฝนตกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บินโดนนะครับที่ผมคิดไว้นะเพราะว่ามันดูแบบว่าไม่มีทีท่าว่าจะหยุดนะครับฝนมันตกหนักมากนะครับก็ทีมงานช่างภาพนะครับก็เปียกนะครับทุกคนก็เต็มที่นะครับเพราะว่าภารกิจในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นภารกิจนะครับประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนะครับก็คือการออกไปทำพิธีจมเรือต่อ94นะครับแล้วก็เรือต่อ95ซึ่งเป็นเรือที่ได้ปลดระวางประจำการนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะทำเป็นพิพิธภัณฑ์ใต้ท้องทะเลนะครับทำเป็นแนวปะการังนะครับแล้วก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเพื่อที่จะให้เป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่นะครับที่นักดำน้ำนะครับจะได้ไปศึกษานะครับไปดูเรือต่อ94นะครับเรือต่อ95กันนะครับตอนนี้ก็ลงเรือเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรืออีกหนึ่งลำก็ออกไปนะครับเป็นเรือของทีมงานช่างภาพนะครับจับก็บอกว่าเปียกยันไข่นะครับตอนนี้ดูนะฮะบอกเลยว่าสุดๆนะครับคือทริปนี้เล่เทนะครับดูนะฮะทุกคนก็เตรียมเสื้อกันฝนนะครับโอ้โหก็คือเปียกกันหมดนะฮะไม่รู้จะบรรยายยังไงคือผมบอกเลยว่าทริปนี้มันมากนะครับตอนนี้เรือก็ได้ออกจากท่าเทียบเรือเขามาจอนะครับเป็นท่าเทียบเรือของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือนะครับเรือได้วิ่งออกไปในทะเลนะครับซึ่ง
บอกเลยว่ายับนะครับมันมากนะครับเรือลำนี้ก็เป็นเรือปฏิบัติการพิเศษความเร็วสูงนะครับของมนุษย์กบนะครับหรือว่าหน่วยซีลนั่นเองนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศที่ชุ่มฉ่ำนะครับเปียกปอนกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะครับก็เรือที่เรากำลังโดยสารนะครับก็สามารถทำความเร็วนะครับได้สูงนะครับประมาณ40น็อตนะครับก็ประมาณ60ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเร็วนะครับสำหรับคลื่นลมในทะเลวันนี้ก็มีค่อนข้างจะมีลมนะครับแต่ก็คลื่นก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็สามารถที่จะยืนพยุงตัวได้นะครับแต่เพื่อความปลอดภัยก็ต้องนั่งหรือยืนจับกับราวรั้วนะครับตอนนี้เรือได้เดินทางมาถึงบริเวณเกาะจวงนะครับซึ่งเป็นพื้นที่นะครับในการที่จะประกอบพิธีการจมเรือต่อ94และเรือต่อ95นะครับซึ่งที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับก็เป็นเรือของเอกชนนะครับที่เราจะขึ้นไปบันทึกภาพนะครับก็คือใช้เป็นเรือในการถ่ายทำนะครับก็เป็นภารกิจนะครับที่ทุกคนจะมาเก็บภาพบรรยากาศนะครับในการจมเรือนะครับก็สังเกตว่าทุกคนตอนนี้ก็เริ่มหนาวนะครับเพราะว่าฝนตกตลอดนะครับตั้งแต่เราเดินทางออกมาจากท่าเรือขอมาจอนะครับก็ทุกคนก็เตรียมตัวนะครับที่จะขึ้นไปยังเรือนะครับเรือเป็นเรือที่เหมือนกับเรือบาสนะครับหรือว่าเรือทักนะครับก็เป็นฐานที่จอดอยู่นะครับบริเวณที่เป็นจุดจมเรือนะครับเรือต่อ9495นะครับตอนนี้เรือก็กำลังเข้าไปเทียบนะครับเข้าไปเทียบเรือบาสนะครับก็คลื่นยังไม่แรงมากนะครับบริเวณก่อจวงนะครับบริเวณตรงนี้ก็เป็นด้านทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกของก่อจวงนะครับก็กระแสน้ำยังไม่แรงมากนะครับกระแสน้ำเนี่ยจะพัดมาทางทิศตะวันตกนะครับทิศตะวันตกจะเป็นร่องน้ำซึ่งบริเวณหน้าก่อจวงก็จะเป็นเรือสุธาทิพย์นะครับที่จมอยู่นะครับก็เป็นแลนด์มาร์คของนักดำน้ำนะครับที่มาดำน้ำในแสมสารกันนะครับตอนนี้ก็รอเรือนะครับเทียบนะครับโดยเรือพอนะครับเรียกว่าเรือพอแล้วกันนะครับเรือปฏิบัติการพิเศษความเร็วสูงครับเจ้าหน้าที่ก็โยนเชือกนะครับขึ้นไปบนเรือบาสนะครับก็เตรียมงานเทียบเรือนะครับทีมงานก็ได้เตรียมอุปกรณ์นะครับหรือนักกลุ่มด้วยพลาสติกนะครับเสื้อกันฝนบ้างอะไรบ้างนะครับดูนะคนก็ผมบอกเลยว่างานนี้เปียกชุ่มตอนนี้เรือก็เข้าเทียบนะครับก็เจ้าหน้าที่ทางเรือก็ทำการผูกเรือนะครับภาษาทหารเรือเขาเรียกว่าการต๋งเรือนะครับตอนนี้ก็ได้ทยอยกันขนอุปกรณ์นะครับในการบันทึกภาพและวิดีโอนะครับรวมถึงโดนนะครับขึ้นไปบนเรือนะครับเรือพอก็จอดอยู่ข้างเรือบาสนะครับตอนนี้ผมขึ้นมาบนเรือบาสนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเรือที่เห็นอยู่นะครับลำนี้ก็เป็นเรือต่อ94นะครับเป็นเรือต่อ94ซึ่งตอนนี้นะครับสถานะก็ลอยลำอยู่นะครับแล้วก็ลำนี้เป็น
เรือต่อ95นะครับเรือต่อ95เรือต่อนะครับต่อเต่าจุดนะครับก็คือเรือตรวจการใกล้ฝั่งนะครับเรือตรวจการใกล้ฝั่งซึ่งตอนนี้ก็ได้ผูกเรือนะครับไว้กับเรือบาสนะครับผูกไว้กับเรือบาสนะครับลอยลำอยู่บริเวณเกาะจวงนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ขึ้นไปทำการตรวจสอบเรือนะครับเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จะทำการเปิดลิ้นน้ำนะครับเพื่อที่จะให้น้ำทะเลเข้าไปในเรือนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ขึ้นไปบนเรือต่อ94นะครับแล้วก็ได้เปิดลิ้นน้ำนะครับให้น้ำทะเลเข้าไปในเรือนะครับเพื่อที่จะเตรียมจมเรือนะครับก็เรือก็เริ่มเอียงนะครับเริ่มเอียงตอนนี้น้ำเริ่มเข้าแล้วก็เจ้าที่ก็จะสูบน้ำนะครับสูบน้ำทะเลนะครับเข้าไปด้วยนะครับโดยใช้เครื่องสูบน้ำนะครับตอนนี้เรือต่อ94นะครับก็ได้ถูกย้ายนะครับออกจากเรือบาสนะครับโดยเราจะสังเกตเห็นทุ่นนะครับทุ่นสีส้มนะครับซึ่งบริเวณจุดนี้เองนะครับจะเป็นจุดที่เราจะทำการจมเรือต่อ94นะครับก็จะมีทุ่นอยู่2ทุ่นนะครับซึ่งทุ่นจะมีความหมายนะครับจริงๆถ้ามองเห็นนะครับด้วยตาตอนที่เราอยู่ในเหตุการณ์นะครับทุ่นจะมี3ทุ่นนะครับทุ่นหัวนะครับก็คือเป็นทุ่นที่บอกตำแหน่งหัวเรือนะครับทุ่นกลางจะเป็นทุ่นที่บอกตำแหน่งของสะพานเดินเรือนะครับแล้วก็ทุ่นท้ายเรือก็จะเป็นจุดที่บอกตำแหน่งของท้ายเรือนะครับเวลานักดำน้ำนะครับหรือว่าเรือที่เดินทางมาในบริเวณนี้นะครับเห็นทุ่นก็จะรู้นะครับว่าเราอยู่ตรงจุดไหนของเรือนะครับก็เป็นสัญลักษณ์นะครับทุ่นตอนนี้ก็เราก็ยังอยู่บนเรือบาสนะครับกำลังถ่ายทำนะครับก็ลำนี้เป็นเรือต่อ95นะครับเรือต่อ95ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่นะครับขึ้นไปบนเรือนะครับแล้วก็ได้เปิดน้ำนะครับเปิดน้ำเพื่อให้เรือนะครับค่อยๆจมลงนะครับเปิดลิ้นน้ำนะครับเจ้าหน้าที่ก็ตอนนี้ก็นำสายสูบนะครับสายสูบน้ำแล้วก็ต่อกับปั๊มน้ำนะครับบนเรือนะครับแล้วก็สูบน้ำทะเลนะครับเข้าไปในเรือเพื่อที่จะให้เรือนะครับจมลงซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับที่ขึ้นไปบนเรือนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทนะครับที่รับจมเรือนะครับก็เป็นผู้ที่มีความชำนาญนะครับในการจมเรือตอนนี้เจ้าที่ก็นำสายสูบนะครับไปหย่อนลงในเรือแล้วก็เตรียมการเดินเครื่องสูบน้ำนะครับเพื่อที่จะให้น้ำเข้าไปในเรือนะครับการทำงานในวันนี้นะครับก็จะบอกว่าฝนนะครับถ้าสังเกตนะครับฝนยังตกอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ฝนฟ้าไม่ดีเลยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็นำเครื่องสูบน้ำนะครับขึ้นไปบนเรือนะครับเพื่อที่จะทำการสูบน้ำนะครับเป็นการเขาเรียกว่าแต่งเรือนะครับคำว่าแต่งเรือหมายความว่าการบาลานซ์เรือนะครับให้เท่ากันนะครับก็คือไม่ให้เรือเกิดการพลิกคว่ำนะครับลำนี้นะครับเป็นเรือต่อ94นะครับ
เรือต่อข้าม4ก็จะสังเกตว่ามีเรือของนักดำน้ำนะครับเข้ามาในพื้นที่นะครับตอนนี้กาบเรือนะครับกาบเรือก็เริ่มปริ่มน้ำนะครับก็เส้นแนวน้ำก็เริ่มหายไปนะฮะตอนนี้ก็มีเรือนักท่องเที่ยวนะครับเป็นเรือที่พานักดำน้ำนะครับมาดำน้ำในพื้นที่ของแสมสารนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์คนะครับอีกจุดหนึ่งที่นักดำน้ำนะครับจะมาดำดูซากเรือนะครับที่เราจมลงนะครับซึ่งการจมเรือในวันนี้นะครับก็มีประธานนะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการฐานเรือนะครับแต่ก็ไม่ได้เข้ามาในพื้นที่นะครับในพื้นที่ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับบันทึกภาพแล้วก็มีเรือที่เป็นเรือของนักท่องเที่ยวนะครับที่เป็นนักท่องเที่ยวนักดำน้ำนะครับเข้ามาดูนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์นะครับครั้งประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนะครับที่เราจะทำการจมเรือนะครับตอนนี้ฝนก็ยังคงตกนะครับอยู่ตลอดเลยนะครับคือฝนไม่หยุดเลยนะครับเรือต่อข้ามสีก็เริ่มจมนะครับเริ่มจมลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำนะครับยิ่งเข้าไปในตัวเรือมากขึ้นนะครับน้ำเข้าในตัวเรือมากขึ้นเนื่องจากเราเจ้าหน้าที่นะครับเปิดน้ำเปิดลิ้นน้ำนะครับเปิดลิ้นน้ำก็สำหรับเรือต่อ95นะครับก็ได้ทำการสูบน้ำเข้าเรือนะครับแล้วก็เปิดลิ้นน้ำนะครับให้น้ำเข้าไปภายในเรือเช่นกันนะครับสังเกตว่ามีเรือของนักดำน้ำนะครับมากันหลายลำเลยทีเดียวนะครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เป็นที่น่าสนใจนะครับของนักท่องเที่ยวนะครับและนักดำน้ำนะครับเพราะว่าการที่มีจุดดำน้ำใหม่ๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับของนักดำน้ำนะครับความงดงามของเรือนะครับที่อยู่บนผิวน้ำก็จะถูกนำไปวางลงนะครับบนพื้นทรายใต้ท้องทะเลนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการปรับแต่งเรือนะครับปรับแต่งเรือเพื่อที่จะให้เรือเนี่ยครับมีความพร้อมนะครับที่จะนำไปวางนะครับณจุดที่จะจมเรือนะครับก็ตอนนี้น้ำก็เริ่มเข้านะครับเรือต่อ95นะครับเรือต่อ95ก็เป็นเรือที่พระบาทสมเด็จนะครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับได้ทรงมีพระราชดำริในการให้ฐานเรือนะครับต่อเรือขึ้นมาใช้เองนะครับโดยเรือต่อนะครับชุดเขาเรียกว่าชุดเรือ9นะครับก็เป็นเรือที่สร้างขึ้นเองนะครับเรือก็เริ่มจากเรือต่อ91เรือต่อ92 9394 95 96 97 98แล้วก็เรือต่อ99นะครับซึ่งเรือต่อ99นะครับก็จะถูกนำไปทำเป็นอนุสาวรีย์นะครับเป็นอนุสรณ์สถานบริเวณทางเข้ากองเรือยุทธการนะครับสำหรับทุ่นนะครับที่ผมชี้อยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นทุ่นบอกจุดหัวเรือและท้ายเรือนะครับก็เป็นทุ่นสีส้มนะครับเดี๋ยวเราจะนำเรือต่อ95นะครับไปวางตรงบริเวณทุ่นตรงนี้นะครับสำหรับบริเวณจุดนี้นะครับก็มีความลึกป
ประมาณ22เมตรนะครับเป็นจุดที่ปลอดภัยนะครับจากเรือบนผิวน้ำนะครับแต่ในการจมเรือนะครับหรือการที่มีสิ่งที่เรานำไปวางในทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นเขตแนวปะการังเทียมนะครับที่เราสร้างขึ้นหรือเรือรบที่จมลงนะครับหรือเป็นเรือที่เกิดอุบัติเหตุนะครับก็จะมีการพล็อตนะครับคำว่าพล็อตก็หมายถึงว่าการบันทึกลงในแผนที่เดินเรือนะครับแล้วก็เรือต่างๆนะครับก็จะต้องบันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอันตรายนะครับในการเดินเรือนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือการบันทึกสถานที่นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงในท้องทะเลนะครับสำหรับเรือต่อ94นะครับและเรือต่อ95นะครับก็เป็นเรือประเภทเรือตรวจการใกล้ฝั่งนะครับซึ่งเป็นชุดเรือ9นะครับหรือเป็นเรือที่ประวัตินะครับประวัติของเรือชุดเรือ9เนี่ยก็เป็นประวัติที่คนไทยนะครับโดยเฉพาะฐานเรือเนี่ยมีความภาคภูมิใจนะครับนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับท่านได้ทรงเริ่มให้คนไทยนะครับสร้างเรือนะครับแล้วท่านก็เป็นผู้ที่เริ่มนะครับให้ฐานเรือนะครับสร้างเรือขึ้นมาใช้เองนะครับแล้วก็ได้มีการออกแบบเรือนะครับก็คือเรือชุดเรือต่อ91ถึงเรือต่อ99นะครับหรือว่าชุดเรือ9นะครับซึ่งเป็นเรือที่ปฏิบัติภารกิจนะครับมาอย่างยาวนานนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้เข้ามาร่วมนะครับร่วมสังเกตการนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในภารกิจของการจมเรือในครั้งนี้นะครับซึ่งเรือต่อ94นะครับก็จะถูกจมในบริเวณนี้นะครับเราจะเห็นทุ่นนะครับมีทุ่นหัวกับท้ายนะครับเรือต่อ94จะจมนะครับที่ความลึกประมาณ22เมตรนะครับนี่นะฮะตอนนี้เรือเนี่ยกำลังจมลงไปเรื่อยๆนะครับมีการปลดเชือกนะครับปลดเชือกเชือกที่ผูกไว้นะฮะบนเรือที่เรายืนอยู่ในขณะนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูภาพนั้นไปพร้อมๆกันนะครับและเรือต่อ95นะครับเป็นเรือประเภทเรือตรวจการใกล้ฝั่งนะครับซึ่งหลายๆท่านที่เป็นฐานเรือนะครับอาจจะเคยได้ร่วมปฏิบัติราชการกับเรือทั้ง2ลำนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับกำลังเติมน้ำเข้าไปในเรือนะครับแล้วก็ทำการบาลานซ์เรือนะครับให้อยู่ในแนวเดียวกันนะครับการเตรียมพร้อมที่จะนำเรือรบทั้ง2ลำครับลงสู่ท้องทะเลในวันนี้นะครับเ
ที่ทุกคนได้เห็นนะครับในตอนนี้นะครับก็เป็นภาพของเรือต่อ94นะครับที่กำลังจะจมนะครับลงสู่ท้องทะเลนะครับในบริเวณเกาะจวงนะครับซึ่งเป็นพื้นที่นะครับที่ได้ถูกจัดไว้สำหรับการจมเรือต่อ94และเรือต่อ95นะครับซึ่งถ้าทุกคนสังเกตเห็นนะครับจะมีทุ่นนะครับมีทุ่นสีแดงอยู่2ทุ่นนะครับเป็นจุดมาร์คตำแหน่งนะครับหัวและหัวเรือนะครับและท้ายเรือของเรือต่อ94นะครับซึ่งภาพที่ทุกคนเห็นนะครับก็จะเป็นเรือดำน้ำนะครับเป็นเรือดำน้ำของนักท่องเที่ยวนะครับก็มาเป็นสักขีพยานนะครับในการจมเรือรบทั้ง2ลำนะครับในวันนี้นะครับที่เห็นอยู่ก็เป็นเรือวราศิลป์นะครับซึ่งเป็นเรือที่พานักท่องเที่ยวนะครับมาดำน้ำในพื้นที่แสมสารนะครับสำหรับเรือต่อ94นะครับก็เป็นหนึ่งในชุดเรือของพ่อนะครับเรือต่อ91นะครับถึงเรือต่อ99นะครับก็เป็นเรือที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับท่านได้มีดำรินะครับให้ฐานเรือนะครับได้ต่อเรือสร้างเรือใช้เองนะครับซึ่งเป็นที่มาของเรือต่อ91เรือต่อ92 93 94 95 96 97 98 99นะครับหรือว่าฐานเรือจะเรียกว่าชุดเรือ9นะครับก็สำหรับเรือทั้งสองลำนะครับก็ปฏิบัติภารกิจนะครับในท้องทะเลไทยมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายนะครับที่เรือทั้งสองลำนะครับจะได้ลอยเด่นเป็นสง่าอยู่บนพื้นผิวท้องทะเลไทยนะครับและภาพที่ทุกคนเห็นนะครับในตอนนี้นะครับคือเรือต่อ95นะครับซึ่งเป็นเรืออีกหนึ่งลำนะครับที่จะทำการถูกจมลงนะครับในบริเวณอ่าวสมัยสารเช่นกันนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับก็ได้ทำการสูบน้ำนะครับเข้าไปในตัวเรือนะครับสูบน้ำเข้าเรือแล้วก็ทำการเปิดลิ้นน้ำจมเรือนะครับซึ่งเรือรบทุกลำนะครับก็จะมีลิ้นจมเรือนะครับหมายความว่าเมื่อทำการเปิดลิ้นน้ำนะครับหรือวาล์วน้ำนั้นนะครับจะทำให้เรือนะครับจมลงเนื่องจากว่าน้ำทะเลนะครับจะเข้าไปท่วมนะครับท่วมเรือนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ผมอยากจะเก็บไว้ให้ทุกคนนะครับได้รับชมนะครับเป็นภาพที่หาดูได้ยากแล้วนะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนะครับนี่นะครับเป็นภาพที่หาดูได้ยากนะครับเดี๋ยวเราจะทำการบันทึกภาพนะครับและวิดีโอนะครับเพื่อเป็นประวัติศาสตร์นะครับเก็บไว้ให้ลูกหลานนะครับได้รับชมนะครับใต้ท้องทะเลนะครับ
ือจมลงแล้วนะครับเรือต่อ94นะครับได้จมลงสู่ท้องทะเลเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอสดุดีให้กับเรือต่อ94นะครับแล้วก็ขอให้แม่ยานางนะครับได้ปกปักรักษาเรือลำนี้ให้อยู่คู่กับท้องทะเลไทยไปตราบนานเท่านานนะครับตอนนี้นะครับเรือต่อ95นะครับได้ถูกลำเลียงนะครับไปยังบริเวณจุดที่จะทำการจมเรือนะครับซึ่งในตอนนี้ท้องฟ้าก็เริ่มเคลียร์นะครับท้องฟ้าใสมากนะครับบรรยากาศในบริเวณอ่าวสมสารตอนนี้เป็นใจมากนะครับตอนนี้
ร็จภารกิจเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราเดินทางกลับด้วยเรือลำเดิมนะครับไปเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมสุดยอดยับไหมไข่นิ่งเดียวไข่เดียวเลยครับก็เป็นภารกิจโอ้โหรู้สึกกระเป๋ายังไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยรู้สึกใช่ไหมนี่ฮะทีมงานของทีมงานสารคดีนะครับทีมงานของกองทัพแบบที่เด็ดเลยนะฮะคนนี้เลยยับยับทุกงานนะครับยับยับทุกงานยับยับทุกงานนะครับทีมงานทีมงานบนเรือนะฮะดิงกี้ดิงกี้ดิงกี้ก็ตายเลยครับนี่นี่ไม่เป็นไรพี่นี่อ่ะเด็กดีเสร็จสิ้นภารกิจโอ้โหน้ำใสมากครับทุกคนเสร็จสิ้นภารกิจในการจมเรือต่อ9495นะครับน้ำใสมากนะครับเลยนะครับกลับมาI'm not.
อุปสรรคบ้างเรื่องของส